ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เลยของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงเลยนะคะส่งผลให้เกิดกลายเป็นน้ำท่วมรอระบายแบบนี้กลายเป็นสภาพเหมือนคลองเลยนะคะคือน้ำท่วมขังบนถนนหลายต่อหลายจุดเลยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครราชสีมาช่วงตลาดเซฟวันนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังไหลทะลักเข้าท่วมทั้งร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในทรัพย์สินเนี่ยเสียหายไปหลายจุดเลยทีเดียวรถเล็กไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ซึ่งฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายปริมาณน้ำออกไปในพื้นที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนในกรุงเทพมหานครค่ะมีหลายเขตเลยเมื่อคืนนี้เจอฝนถล่มซึ่งทาง Facebook ของจสร้อยได้รายงานนะคะว่ามีฝนตกทั้งในเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุราชบูรณะเขตวัฒนาตลิ่งชันหนองแขมบางกอกน้อยบางรักสัมพันธวงศ์บางพลัดเขตประเวศสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกรวมไปถึงบานนาลาซาและก็แบริ่งด้วยฝนเนี่ยตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าอีกด้วยนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสำหรับพายุนูรีลูกนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้จนถึงวันพรุ่งนี้เลย16มิถุนายนนะคะเตือนเลยมี57จังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวนะคะทีนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพายุนูรีลูกนี้เป็นชื่อในรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนชุดที่3ของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือส่งโดยประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งคำว่านูรีเป็นภาษาของมาเลเซียหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งในตระกูลนกแก้วนะคะฟังดูแบลๆน่ารักแต่ปริมาณฝนไม่ได้แบลตามนกแก้วนูรีเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ